This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่กำลังเพลิดเพลินแล้วก็กำลังติดหนึบกันเลยหรือเปล่าคะกับกะว่าวที่บางเพลงบรรดาเจ้ากะว่าวไข่ไว้ให้แม่กาฟักกำลังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สร้างความน่ากลัวสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในบางเพลงเป็นที่สงสัยนะคะว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วก็พัวพันกับเรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้วันนี้จะเป็นตอนที่11นะคะลองติดตามดูว่าจะมีเฉลยไหมว่าตกลงเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับเด็กทั้ง214คนนี้ความเดิมตอนที่แล้วนะคะไก่ชนเริ่มหายไปหลังจากก่อนหน้านี้ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไก่ที่ปล่อยให้เดินตามบ้านคือเลี้ยงตามบ้านรวมไปถึงไก่เล้าหายแล้วก็มาถึงไก่ชนพอไก่ชนหายเนี่ยเจ้าของก็ไม่เงียบแล้วล่ะเพราะว่าไก่ชนเนี่ยมันมีราคาสารวัตรสุทัศน์นะคะซึ่งรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในบางเพลงก็อดรนทนไม่ไหวมีการนำตำรวจนะคะออกตรวจท้องที่ในเวลาดึกๆเพื่อที่จะจัดการปัญหาเรื่องไก่หายแล้วก็จับนายสมจิตนายสมจิตซึ่งเป็นคนติดยาว่านายสมจิตเนี่ยเป็นคนมาขโมยไก่เพราะบอกว่าตอนเนี้ยคนบางเพลงขี้กลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ขโมยข้าวของได้ง่ายขึ้นจากการจับนายสมจิตได้ก็ทำให้สารวัตรสุทัศน์เนี่ยเบาใจลงไปว่าหาสาเหตุได้แล้วการที่ไก่หรือว่าข้าวของในบางเพลงหายไม่ใช่ของคือไม่ใช่เรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคะแต่ว่าเป็นอีตาสมจิตนี่แหละมาขโมยไปความหวาดกลัวของผู้คนก็เริ่มที่จะบรรเทาเบาบางลงแต่แล้ววันหนึ่งครูจ้อยก็มารายงานบอกว่าเห็นเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยเอาแผนที่ประเทศไทยแผนที่จังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมาดูกันอย่างสนอกสนใจครูจ้อยและอาจารย์สิริก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เด็กเหล่านี้วางแผนจะยึดประเทศไทยหรือพูดง่ายๆอาจจะยึดทั้งโลกโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยอาจารย์สิริได้บอกว่าอาจารย์เคยไปเดินแถวริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ไปเจอตัวอย่างสารเคมีอะไรบางอย่างซึ่งพอส่งไปตรวจที่กรุงเทพก็พบว่ามันเป็นสารที่ไม่มีในโลกนี้มาก่อนไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรกันแน่ก็ตั้งข้อสมมติฐานว่าอาจจะเป็นสารที่ติดมากับยานอวกาศที่มาลงในโลกมนุษย์ที่บางเพลงเมื่อคืนแรม2ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นคืนที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยเข้าไปฝากไว้ตามผู้หญิงที่ท้องว่างเพื่อที่จะให้เกิดผู้คนของตนเองออกมาคำกล่าวของอาจารย์สิริก็ทำให้หลายคนแทบไม่อยากจะเชื่อละค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าเด็กทั้ง214คนนี้ไม่ใช่มนุษย์นะคะขณะเดียวกันในบางเพลงค่ะหลังจากเรื่องไก่เริ่มจะดีขึ้นหมูกลับมาหายไปซะงั้นนะคะตอนแรกก็จับคนขโมยหมูได้ว่ามีการใช้ผักกาดเนี่ยล่อหมูแล้วก็ขโมยลงเรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงแต่หลังจากนั้นก็มีการค้นพบนะคะว่าหมูเนี่ยหายไปทีหนึ่ง15ตัวหายไปโดยไร้ร่องรอยสารวัตรสุทัศน์ก็มึนตึบแล้วค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและขณะเดียวกันนะคะคนในบางเพลงนั้นก็เริ่มที่จะหวาดกลัวมากกว่าเดิมแล้วก็เริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างไม่เกรงใจกันและกันบรรดาแม่ๆของเด็กเหล่านี้ที่เคยแยกตัวเป็นคนละพวกกับชาวบ้านทั่วไปตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาเป็นคนในบางเพลงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เริ่มหวาดกลัวลูกของตัวเองและล่าสุดหมูหายไปเป็นจำนวนถึง22ตัวจากหลายคอกนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากทำให้คนในบางเพลงถึงกับปิดประตูอยู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าไม่มีธุระอะไรจริงๆเนี่ย
ก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้กับกระว่าวที่บางเพลงตอนที่11ค่ะขณะนี้บรรดาแม่ๆของเด็กๆ เหล่านี้เรียกได้ว่าหมดความสงสัยในลูกของตนแล้วนะคะว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นอะไรที่เป็นคนละพวกคนละชนิดกับมนุษย์ทั่วๆไปเด็กเหล่านี้ยังอาศัยบ้านที่ตนเกิดอยู่และถ้ามีเรื่องจะพูดกันก็ยังเรียกแม่ว่าแม่แต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ทางอื่นแทบจะไม่มีข้าวที่บ้านเด็กก็ไม่กินแล้วก็ไม่รู้ว่าไปกินกันที่ไหนเวลาอยู่บ้านก็มีน้อยเต็มทีมักจะออกจากบ้านตอนสายแล้วก็กลับมาดึกๆใกล้สว่างแม่ก็สังเกตดูนะคะว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนตื่นอยู่ได้ทั้งกลางคืนกลางวันเป็นระยะเวลานานๆและถ้าหากว่าจะนอนจะเรียกว่าหลับเห็นจะไม่ได้เพราะว่าขณะที่นอนหลับตาอยู่นั้นเด็กจะผุดลุกขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีใครมาเรียกแล้วก็เดินหายออกจากบ้านไปโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรกับใครบางเพลงจึงยังตกอยู่ในความมืดและความกลัวต่อไปเสียงฝีเท้าคนกลุ่มใหญ่ที่เดินในยามค่ำคืนนั้นเมื่อมีบ่อยเข้าแทนที่จะกลายเป็นของคุ้นเคยกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขนลุกขนพองกันไปทั้งบางถึงแม้ว่าจะมีคนสงสัยหรือบางคนก็แน่ใจว่าเสียงฝีเท้าคนที่เดินในยามค่ำคืนนั้นเป็นเสียงของเด็กที่มาเกิดพร้อมกันในบางเพลงก็ตามทีแต่ความสงสัยก็ยังคงมีอยู่ต่อไปเพราะคนที่สามารถจะยืนยันได้ว่าได้แลเห็นเด็กเหล่านี้เดินด้วยตาของตนมีน้อยคนเหลือเกินหรือเกือบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ได้ยินแต่เสียงคนเดินความไม่แน่ใจก็ยังมีอยู่นั่นเองว่าจริงๆแล้วเป็นเสียงของใครกันแน่ทั้งที่คนส่วนใหญ่ก็ออกจะเชื่อว่าเด็กเหล่านั้นเป็นผู้เดินในยามค่ำคืนคือไม่ใช่ใครล่ะเป็นไอเด็กพวกนี้แหละแต่บางครั้งเสียงฝีเท้าคนเดินนั้นก็ได้ยินตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็หายไปจนใกล้สว่างจึงจะกลับมาได้ยินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้เดินไปไหนไกลแสนไกลแล้วก็กลับมาบ้านเมื่อตอนใกล้แจ้งคนที่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของตนหายไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็กลับมาเอาตอนใกล้แจ้งนั้นก็คือแม่ของเด็กเหล่านั้นนั่นเองผู้ซึ่งเมื่อเห็นสิ่งใดผิดสังเกตแต่ก่อนจะเก็บเงียบแต่เดี๋ยวนี้มักจะไปบอกกับชาวบ้านแต่คำบอกเล่านั้นแทนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจหรือว่าเกิดประโยชน์อันใดกลับทำให้เข้าใจกันไปในทางต่างๆซึ่งทำให้เกิดความสงสัยและก็ความกลัวมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่บางเพลงเลิกเลี้ยงหมูเพราะหมูตามเล้าหายไปครั้งแรก22ตัวต่อมาอีก 4-5 วันหายอีกครั้งละ10ตัวบ้าง20ตัวบ้างจนในที่สุดหมูก็หมดบางนะคะและต่อมาก็ปรากฏว่าหมูที่บางอื่นๆซึ่งอยู่ติดๆกับบางเพลงก็เริ่มจะหายไปในลักษณะเช่นเดียวกันไม่มีใครทราบร่องรอยเหมือนกับว่าหมูนั้นอยู่ๆก็อันตรธานเป็นอากาศธาตุไปซะเฉยๆแต่สิ่งที่มีคนไปพบภายหลังยิ่งเพิ่มความสยดสยองและก็น่ากลัวให้กับชาวบ้านบางเพลงอีกเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือนอกบางเพลงออกไปนั้นมีบึงใหญ่อยู่บึงหนึ่งเรียกกันมาช้านานว่าบึงสารพีบึงสารพีเป็นบึงที่มีน้ำลึกบ้างแต่บางตอนก็มีน้ำตื้นมีผงอ้อผงแขมมีหญ้า
และใบไม้เน่าๆสะสมกันอยู่บึงนี้ไม่สู้จะมีประโยชน์อันใดแก่คนทั่วไปจึงไม่มีผู้ใดที่จะไปสนใจบึงนั้นมากนักนานๆก็ผ่านไปสักทีเพราะว่าเป็นทางผ่านไปสู่ที่อื่นแต่อย่างไรก็ตามวันดีคืนดีมีชาวบ้านสองคนกระหืดกระหอบมาที่อำเภอไปแจ้งแก่ปลัดกิ่งว่าได้พบหนังหมูกองทับกันอยู่ในบึงนั้นเป็นจำนวนมากนับเป็นร้อยๆตัวเห็นจะได้ทางกิ่งอำเภอได้ยินก็ตกใจออกไปที่บึงนั้นเพื่อที่จะสำรวจดูว่าที่ชาวบ้านมาบอกนั้นจริงเท็จอย่างไรดีแล้วหรอครับที่ท่านอาจารย์สองคนไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองผมเองขนาดเคยชันสูตรพริกศพมามากๆโอ้ยยังแทบจะทนไม่ไหวเห็นแล้วมันจะอาเจียนซะให้ได้ตำรวจหนุ่มๆที่มันไปกับผมพอเห็นเข้าก็หน้าซีดตัวสั่นบางคนก็รากแตกรากแตนพานจะเป็นลมไปเลยต้องช่วยกันแก้สารวัตรสุทัศน์บอกกับอาจารย์สิริและอาจารย์สมศักดิ์ที่ร้านกาแฟหน้าโรงพักถึงเหตุการณ์ที่ไปสำรวจบึงแล้วก็ไปเจอหลักฐานตามที่ชาวบ้านบอกอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามว่าเรารู้แต่ว่ามันเป็นซากหมูที่หายไปแต่เรายังไม่รู้ว่าที่สารวัตรไปพบนั้นมันเป็นอะไรกันแน่ถึงได้ทำให้ขยะแขยงกันได้ถึงเพียงนั้นผมก็พอจะเห็นใจหรอกครับถ้ามันเป็นซากของหมูตายจริงๆเป็นสิบเป็นร้อยตัวแต่ก็แปลกที่บึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไกลอะไรนักหนาหมูเน่าเป็นร้อยมันก็น่าจะส่งกลิ่นมาถึงบางเพลงบ้างแต่ก็ไม่มีใครได้กลิ่นผิดสังเกตอะไรเลยสารวัตรสุทัศน์ก็บอกว่าก็ถึงว่านะสิครับไอ้ที่เราไปพบนั้นมันไม่ใช่หมูตายธรรมดาแต่มันเป็นหนังหมูเป็นตัวซึ่งจมอยู่ในน้ำแล้วก็น้ำในบึงนั้นมันจะมีกรดหรือน้ำฝาดอะไรหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบไอ้หนังหมูพวกนั้นมันไม่เห็นจะเน่าก็ยังคงอยู่เฉยๆถึงจะมีกลิ่นบ้างก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักไอ้สิ่งที่เราพากันขยะแขยงหรือพากันกลัวคือสภาพของหนังหมูเหล่านั้นผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังสารวัตรดูเหมือนเพิ่งจะเริ่มพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคะแกบอกว่าหัวหมูนั้นไม่เจอสันนิษฐานว่าอาจจะมีตัวอะไรกินไปแล้วก็ได้ที่ว่าเป็นตัวหมูนั้นเหลือแต่หนังจริงๆหากแต่ว่าเนื้อกระดูกเครื่องในดูเหมือนจะถูกดูดถูกล้วงออกไปจากตัวจนหมดเหลือแต่หนังซึ่งเอามาจมไว้ในบึงตรงที่น้ำไม่ลึกหนักเอทำไมผมไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สิริพูดอย่างงงๆในขณะที่สารวัตรสุทัศน์ก็พยายามที่จะอธิบายด้วยความไม่เข้าใจเช่นเดียวกันว่าใครจะไปเข้าใจได้ล่ะครับซากหมูที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นถึงใครก็ไม่เข้าใจแต่จะให้ผมเดาแล้วผมเดาว่ามีสัตว์หรือว่ามีใครซึ่งเอาหมูไปฆ่าเด็ดหัวกินซะแล้วก็ดูดทั้งเนื้อหนังกระดูกแล้วก็เครื่องในของหมูออกมาจากหนังแล้วก็กินจนหมดเหลือแต่หนังโยนทิ้งเอาไว้ในบึงเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นหนังสะอาดไม่มีเลือดฝาดอะไรติดเลยบางทีอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่หนังหมูมันไม่เน่าหรือว่าเน่าช้าแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นไปไกลมันชอบกินเนื้อสัตว์ดิบๆอาจารย์สิริและอาจารย์สมศักดิ์ถึงกับพูดออกมาพร้อมกันอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ก็รู้กันทั้งบางแล้วถึงจะเห็นว่าแปลกอยู่บ้างก็ไม่มีใครสนใจนักคราวนี้มันเลยหากินของมันเอง
เริ่มด้วยปลาทั้งเป็นก่อนต่อมาก็คงจะเป็นไก่ซึ่งก็มีคนอื่นสวมรอยเข้าขโมยด้วยและท่านสารวัตรก็จับได้ต่อมาก็เป็นหมูซึ่งหมดไปมากแล้วต่อไปจะเป็นอะไรล่ะครับอาจารย์สมศักดิ์ตั้งปัญหาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ถามคนทั้งบางนะคะเพราะแกเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรสารวัตรสุทัศน์ก็สั่นศีรษะตามองมือออกไปข้างหน้าในขณะที่อาจารย์สิริซึ่งมักจะมีคำอธิบายให้แต่คราวนี้ก็นั่งก้มหน้าเอามือแกะโต๊ะเล่นไม่มีใครพูดว่าอะไรไม่มีใครตอบปัญหาของอาจารย์สมศักดิ์แต่คนทั้งบางเพลงที่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้หรือที่พลอยตื่นเต้นไปดูซากหมูถึงบึงแล้วก็กลับมาพอเจอหน้ากันก็มองตากันเหมือนกับจะถามปัญหาอันเดียวกันกับที่อาจารย์สมศักดิ์ถามขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครตอบได้คือไม่มีใครตอบใครได้แต่มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าทั้งที่ชาวบ้านนึกกันทุกคนว่าใครเป็นคนมาเอาหมูไปกินแล้วฆ่าหมูด้วยวิธีอันน่าสยดสยองอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาหรือแม้แต่นึกก็ไม่กล้าจะนึกเพราะไม่มีหลักฐานแต่อย่างใดที่จะไปชี้ให้เห็นว่าเด็กพวกนั้นเป็นผู้ขโมยไก่หรือว่าขโมยหมูเอาไปฆ่ากินหรือว่ากินทั้งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเคยมีแต่ตาผันคนเดียวที่เป็นพยานเห็นกับตาว่าเด็กพวกนั้นจับปลาขึ้นมากินทั้งเป็นแต่ตาผันก็พูดเรื่องนี้อยู่ได้ไม่กี่ทีแกก็จมน้ำตายครูจ้อยถามผู้ใหญ่บุญเทียมขึ้นในวันหนึ่งหลังจากที่แวะไปหาว่าผู้ใหญ่นึกหรือเปล่าคะว่าตาผันแกไปจมน้ำตายหลังจากที่แกไปเที่ยวคุยว่าเห็นเด็กพวกนั้นจับปลากินทั้งเป็นก็ถูกแล้วนี่ครับครูตาผันแกเที่ยวคุยอยู่วันหนึ่งหรือว่าสองวันจากนั้นแกก็จมน้ำตายถ้าอย่างนั้นเราจะพอพูดได้ไหมคะว่าตาผันจมน้ำตายเพราะรู้เรื่องของเด็กเหล่านั้นจะว่าอย่างนั้นมันก็คงจะได้แต่จะไปเชื่อถือเอาเป็นจริงเป็นจังเห็นจะไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่เรานึกเอาเองเราไม่มีหลักฐานอะไรจะไปพิสูจน์และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เราพอจะตีความได้ไหมคะว่าอาจารย์ฟื้นผูกคอตายเพราะว่ารู้เรื่องของเด็กพวกนี้มากไปอาจารย์ฟื้นเคยบอกดิฉันเสมอว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเด็กพวกนี้แต่ไม่ยอมบอกให้คนอื่นทราบครูจ้อยพูดจบแล้วก็เริ่มร้องไห้ซึ่งหมายความว่าการพูดจาระหว่างครูจ้อยกับผู้ใหญ่บุญเทียมก็ต้องหยุดลงไม่มีใครได้ใช้ความคิดหรือใช้เหตุผลอะไรต่อไปอีกหลังจากนั้นแต่ถึงอย่างไรคำที่ครูจ้อยพูดก็ยังอยู่ในความคิดคำหนึ่งของผู้ใหญ่บุญเทียมซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนที่สองรองจากครูจ้อยที่มีความเห็นว่าการตายของอาจารย์ฟื้นนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับการตายของตาผันและผู้ใหญ่บุญเทียมนี้เองที่เอาความคิดนี้ไปเสนอแก่อาจารย์สิริและอาจารย์สมศักดิ์ในตอนเย็นวันหนึ่งที่บ้านของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งบัดนี้สามารถที่จะนัดพบพูดคุยกันได้สะดวกแล้วไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ยุภาอีกต่อไปเพราะแม้กระทั่งอาจารย์ยุภาเองก็เริ่มที่จะสงสัยในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบางเพลงและถึงแม้ว่าความสงสัยนั้นจะไปลงที่เด็กซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับลูกของอาจารย์ยุภาแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์ยุภาจะทำอะไรได้บางอย่างจึงมิได้พยายามป้องกันลูกของตนอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนคล้ายๆกับว่าได้ปรงใจเสียแล้วว่าลูกของตนนั้นไม่ได้เป็นของตนทั้งหมดแต่พวกคือมีพวกพ้องอย่างเดียวกันซึ่งเขาต้องเชื่อฟัง
และก็ทำตามแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ยุภากับลูกเป็นอย่างไรก็ยังเรียกได้ว่าดีอยู่เพราะว่ายังพอที่จะพูดจาถามไถ่อะไรได้บ้างยกเว้นถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆพวกเดียวกันเขาก็จะไม่ตอบให้อาจารย์ยุภาทราบคือไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะพูดถ้าเป็นการถามไถ่ชีวิตกิจวัตรประจำวันโดยทั่วไปก็พอจะพูดบ้างเอาละค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็ผู้ใหญ่บุญเทียมเขาวิเคราะห์เหตุการณ์กันนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่11กะเว้าที่บางเพลงค่ะเดี๋ยวเราลองไปแอบฟังนะคะว่าบรรดานักวิชาการแล้วก็นักสังเกตการทั้งหลายของบ้านบางเพลงเนี่ยเขาวิเคราะห์เหตุการณ์ว่ายังไงกันบ้างคือถ้านึกภาพเนี่ยมันก็คงจะน่ากลัวจริงๆนะคะกับการที่หมูถูกดูดเนื้อแล้วก็อวัยวะข้างในออกไปหมดเลยเหลือแต่หนังกรงกรวงแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ก็เป็นการกินที่ดูพิลึกกึกกือนะคะเหมือนกับใช้วิธีดูดอะแล้วก็เหลือหนังนี่คือนวนิยายวิทยาศาสตร์นะคะที่ประพันธ์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยสร้างเป็นหนังแล้วก็สร้างเป็นละครมาแล้ววันนี้เรามาฟังนะคะในรูปแบบของเรื่องเล่าทางวิทยุแล้วก็เป็นวิทยุออนไลน์ของไทย PBS ซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วถูกอกถูกใจก็แนะนำให้คนที่คุณรักมาลองฟังแล้วก็ลองใช้บริการได้นะคะฟังสดกับการอัปเดตไฟล์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะจะใช้คำว่าออกอากาศก็ได้นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนทุ่มถึง1ทุ่มและหลังจากนั้นคุณฟังก็สามารถที่จะมาคลิกฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์แห่งนี้ www.thaipbsonline.net นะคะส่วนแอปพลิเคชันไทย PBS ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เอาไว้ฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังเวลาที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ในรถนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ไหนใช้บริการวิทยุไทย PBS ออนไลน์แล้วก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ส่วนการติดต่อกับผู้จัดรายการนะคะจะพูดจะคุยกันก็ติดต่อผ่าน Facebook รัศมีมณีนินค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนไปแล้วอินบ็อกซ์มาบอกกันสักนิดนึงนะคะเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่าอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุภาผู้ใหญ่บุญเทียมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดอย่างไรกระบอกที่บางเพลงตอนที่11ช่วงที่2ค่ะอาจารย์สิริพูดขึ้นว่าความเห็นของครูจ้อยนั้นน่าฟังมากทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการตายของอาจารย์ฟื้นแล้วก็ตะผันอาจารย์สิริบอกว่าอาจารย์ฟื้นนั้นเคยพูดเสมอว่าเอาเด็กพวกนี้อยู่จะพูดจะจาสิ่งใดเด็กก็เชื่อฟังและอาจารย์ฟื้นก็เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเด็กพวกนี้มากในส่วนตัวตะผันนั้นแกรู้อย่างเดียวว่าเด็กพวกนี้กินปลาทั้งเป็นเราต้องเริ่มที่ความรู้ของตะผันก่อนว่าสิ่งที่ตะผันรู้นั้นเด็กพวกนี้เขาอยากจะให้คนอื่นรู้หรือไม่ถ้าหากว่าเป็นความรู้ที่เขาอยากจะปิดบังเขาก็ต้องเก็บตะผันจะเก็บด้วยวิธีใดก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าตะผันจมน้ำตายก็แล้วกันส่วนอาจารย์ฟื้นนั้นก็รับออกมาเองว่าท่านรู้เรื่องของเด็กเหล่านี้มากจะรู้แค่ไหนไม่มีใครทราบและจะรู้เข้าไปถึงเรื่องที่เด็กพวกนี้ต้องการจะปิดบังไว้หรือไม่ก็ไม่มีใครทราบเหมือนกันแต่คืนวันนั้นที่อาจารย์ฟื้นผูกคอตายนั่นแหละอาจารย์ฟื้นไปพบกับเด็กพวกนี้ที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนได้พูดจากันอยู่นานพอสมควรอาจารย์ฟื้นจึงได้กลับขึ้นห้องแล้วก็ไปผูกคอตายในตอนดึกอาจารย์ฟื้นจะไปแสดงอะไรออกมาให้เด็กพวกนี้เห็นว่าอาจารย์ฟื้นเป็นคนที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้จึงได้เก็บอาจารย์ฟื้นเสียอีกคน
ด้วยวิธีที่ทำให้อาจารย์ฟื้นผูกคอตายแต่ว่าจะเป็นวิธีอย่างใดผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจารย์ฟื้นอาจจะตัดสินใจผูกคอตายเองก็ได้เอเรื่องนี้มันชักจะใหญ่เข้าทุกทีแล้วหรือเปล่าครับนี่ผมว่าเราควรจะไปปรึกษาท่านสารวัตรดูอีกสักทีจะดีไหมครับผู้ใหญ่บุญเทียมเอ่ยขึ้นนะคะแต่อาจารย์สิริไม่เห็นด้วยไม่ดีหรอกครับคืนไปพูดกันอย่างที่เราพูดกันอยู่สารวัตรเป็นเตะเราลงมาจากโรงพักแน่นอนเพราะเหตุผลที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่เหตุผลที่ท่านสารวัตรท่านจะฟังได้หรือยอมฟังเลยแม้แต่น้อยเรื่องอาจารย์ฟื้นนั้นสารวัตรท่านปิดคดีว่าอาจารย์ฟื้นฆ่าตัวตายเองไม่มีใครทำร้ายส่วนตาพันท่านก็สรุปเอาเองว่าจมน้ำตายถึงน้ำจะตื้นจะลึกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะตาผันแกเป็นคนขี้เมาคนขี้เมาลงจมน้ำไม่ว่าจะตื้นหรือว่าลึกก็ตายได้ทั้งนั้นล่ะครับอาจารย์สมศักดิ์รำพึงขึ้นว่าพวกเราที่พอจะพูดกันรู้เรื่องก็ชักจะมีน้อยลงทุกทีท่านสารวัตรเคยพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ท่านก็หัวเสียไม่ค่อยจะพูดจะจากับเราเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนดูเหมือนจะหาว่าเราเอาเหตุผลที่ไม่เป็นจริงเป็นจังใช้ไม่ได้เข้าไปทำให้การทำงานของท่านต้องไขว้เขวไปส่วนครูจ้อยนั้นแต่ก่อนก็เคยเป็นคนมีเหตุผลดีแต่เดี๋ยวนี้พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เอาแต่ร้องไห้ซึ่งผมก็เห็นใจแกเพราะครูจ้อยยังอยู่ในฐานะที่เป็นอันตรายได้มากซึ่งก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นอกจากครูจ้อยจะลาออกจากการเป็นครูแล้วก็หลบหนีออกไปจากบางเพลงซะเลยซึ่งครูจ้อยก็คงไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้ผมคิดว่าเราคิดกันเพียง3คนนี้เห็นจะไม่พอซะแล้วล่ะครับเราน่าจะได้ใครที่มีความรู้และมีปัญญาเข้ามาร่วมคิดอ่านสักคนหนึ่งหรือว่า2คนน่าจะดีกว่านี้แล้วอาจารย์คิดถึงใครบ้างล่ะครับอาจารย์สิริก็ถามนะคะอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าเมียผมคนหนึ่งละแต่อาจารย์ยุพาเป็นแม่เด็กอาจารย์สิริท้วงในขณะที่ผู้ใหญ่บุญเทียมก็บอกว่าจะดีหรือครับจะดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้ผมก็คิดว่าจะลองเสี่ยงดูเพราะเท่าที่รู้จักกันมาคุณยุพาเมียผมเป็นครูบาอาจารย์ฝักใฝ่ในทางวิชาการยิ่งกว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ลำดับเหตุผลผมจะลองถามเขาดูก็แล้วกันว่าเขาเห็นอย่างไรเขาจะร่วมมือกับเราหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมถามก่อนก็แล้วกันว่าเขาจะว่ายังไงจริงๆที่อาจารย์สมศักดิ์พูดไปดังนั้นก็พูดไปในลักษณะที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจารย์สมศักดิ์มีความเห็นพ้องกับคนอื่นว่าเรื่องที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เกินไปกับการที่คน2คน3คนจะมาคล้ายๆกับจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะมันน่าจะมีมากกว่านี้จะได้มีความคิดความเห็นเพิ่มขึ้นและคนที่จะมาเพิ่มขึ้นได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มาคอยแต่ขัดแย้งหรือว่ามีความเห็นของตนเองเป็นอย่างอื่นอาจารย์สมศักดิ์ไม่แน่ใจในตัวอาจารย์ยุพาเพราะเหตุว่าอาจารย์ยุพานั้นเป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งในจำนวนเด็กเหล่านี้คืออาจารย์สิรินะคะพูดผิดอาจารย์สิริเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีอคติใช่ไหมคะเป็นแม่ลูกกันและเท่าที่สังเกตอาจารย์ยุพาเองเนี่ยก็รักลูกเหมือนกับแม่อื่นๆทั่วๆไปแต่ขณะเดียวกันอาจารย์สมศักดิ์ผู้เป็นสามีก็หวังว่าการที่อาจารย์ยุพาเป็นคนที่มีการศึกษาสูงก็น่าจะทำให้อาจารย์ยุพาเนี่ยมองเรื่องต่างๆโดยปราศจากอัตตาทิฏฐิคือไม่นึกว่าเป็นลูกของเขาของเราแล้วก็พิจารณาแต่ความจริงและข้อมูลทั้งหลายเท่าที่มีอยู่อันนี้คือทัศนคติของสามีนะคะมองในแง่ดีแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อได้ไปพูดกับอาจารย์ยุพาในเรื่องนี้อาจารย์ยุพาก็บอกกับอาจารย์สมศักดิ์ว่าสงสัยเรื่องที่เกิดนี้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพ
พราะว่าอาจารย์ยุภาเป็นคนคลอดเด็กคนนั้นออกมาเองเหมือนกับแม่อื่นๆอีก213คนและตามความจริงผู้หญิงบางเพลงที่คลอดบุตรออกมาในลักษณะเช่นนี้เขาก็มีการพบปะพูดจากันอยู่เสมอๆเหมือนกันและทุกๆคนนะคะก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องปกติเด็กที่คลอดออกมานั้นมีได้คลอดออกมาในอาการปกติความรักลูกนั้นมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เมื่อรู้ว่าลูกเกิดมาในลักษณะที่ผิดปกติต่างคนต่างก็พยายามสังเกตดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจมูลเหตุที่ต้องให้ความสนใจก็เป็นเพราะความรักลูกต้องการจะรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างไรหรือทำอะไรบ้างเผื่อหากว่ามีเหตุที่ไม่พึงประสงค์หรือถ้าหากจะมีความผิดอย่างใดตกมาถึงลูกของตนก็จะได้ช่วยเหลือพยายามป้องกันได้สำหรับแม่ทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แต่อาจารย์ยุภาสามารถที่จะมองเกินกว่านั้นไปได้เพราะว่าอาจารย์ยุภาเนี่ยไม่ได้มองเรื่องราวทั้งหมดอย่างที่เอาเข้าตัวหรือว่าเห็นแก่ตัวเป็นใหญ่แต่มองเรื่องราวทั้งหมดในฐานะที่เป็นคนกลางไม่ได้เอาตัวเองหรือว่าความรักความชอบของตนเข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่าผัวเมียเขาก็มองแบบเข้าใจกันนะคะอาจารย์ยุภาก็ได้พิสูจน์ให้อาจารย์สมศักดิ์เห็นว่าความนับถือที่อาจารย์สมศักดิ์มีต่ออาจารย์ยุภามาโดยตลอดนั้นไม่ได้ผิดพลาดเลยและความไว้ใจที่อาจารย์สมศักดิ์มีต่ออาจารย์ยุภาในฐานะที่เป็นปัญญาชนหรือคนมีการศึกษาด้วยกันก็เป็นความไว้ใจที่ถูกต้องเช่นกันอาจารย์ยุภาบอกกับอาจารย์สมศักดิ์ว่าทางที่จะรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ได้นั้นมีอยู่ทางเดียวนั่นคืออาจารย์ยุภาต้องไปถามลูกของตนว่ามีเรื่องราวอย่างไรแต่อาจารย์ยุภาจะรู้เรื่องอะไรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กล่ะค่ะว่าจะบอกหรือเปล่าถ้าบอกก็ดีไปแต่ถ้าเด็กไม่บอกหรือเด็กไม่รู้ก็จนใจแต่สำหรับคนที่วางใจเป็นกลางอย่างอาจารย์ยุภานั้นเรื่องที่จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทำให้อาจารย์ยุภาหนักใจอะไรนักคือถ้าหากว่าเด็กพูดได้รู้กันก็ดีไปแต่ถ้าหากไม่รู้ก็แล้วกันไปถ้าหากอาจารย์ยุภาจะเป็นห่วงเป็นใยใครในตอนนี้อาจารย์ยุภาก็คงจะห่วงคนที่บางเพลงมากกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่าได้สังเกตจนแลเห็นเองแล้วเหมือนกันว่าคนที่บางเพลงนั้นคงไม่สามารถที่จะอยู่กันต่อไปในสภาพเดิมได้นะคะคือมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปในทางที่ดีคือตอนนี้เนี่ยอยู่กันแบบหวาดกลัวหวาดผวาไม่ปกติซึ่งจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่ได้มันผิดธรรมชาตินะคะไม่เป็นอันทำมาหากินอะไรกันหลักจากนั้นค่ะวันหนึ่งเป็นวันหยุดงานแล้วก็หยุดเรียนอาจารย์ยุภาเห็นลูกของตนนอนอยู่ในห้องไม่ได้ทำอะไรก็เลยฉวยโอกาสเข้าไปนั่งในห้องของลูกแล้วก็เริ่มไต่ถามสิ่งต่างๆที่อยากรู้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าเด็กพวกนี้มาเกิดได้อย่างไรแล้วก็เรื่องราวต่อๆมาแทบจะทั้งหมดซึ่งเด็กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่อาจารย์ยุภาก็ไม่สนใจนักว่าเด็กจะตอบหรือไม่ในระหว่างที่คุยกันนั้นอาจารย์ยุภารู้สึกว่าเด็กจะรู้มากไปถึงเรื่องเก่าๆเป็นต้นว่ามาจากไหนมาเกิดได้อย่างไรอาจารย์ยุภาจึงถามขึ้นเด็กก็ตอบว่าความรู้เหล่านั้นแม้จะลึกซึ้งอย่างไรเด็กทั้งหมดก็นึกได้เองซึ่งเด็กเข้าใจว่ามีปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในที่เดิมของเด็กคอยติดต่อบอกให้รู้อยู่เสมอความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นในสมองของเด็กโดยอัตโนมัติและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีวันลืมเลือนเด็กทั้งหมดจึงรู้อย่างแน่ชัดว่าตนเป็นอะไรมาจากไหนและจะต้องทำอะไรต่อไป
คือถ้าเกิดต้องไปถามเด็กปกติว่าเกิดมาได้ยังไงมาจากไหนไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มโตแล้วก็จำความได้แต่ถ้าเล็กเกินไปเราก็จำอะไรไม่ได้แต่เด็กเหล่านี้รู้หมดเหมือนกับมีศูนย์ข้อมูลที่คอยติดต่อแล้วก็บอกให้รู้อยู่เสมอจนในที่สุดค่ะอาจารย์ยุภาก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่เป็นลูกของตนอย่างค่อนข้างจะลึกซึ้งซึ่งอาจารย์ยุภาก็เข้าใจว่าคงจะเป็นความรู้เช่นเดียวกันกับที่จะหาได้จากเด็กอื่นๆอีก213คนเพราะว่าเด็กพวกนี้มีอะไรเหมือนกันเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันเมื่อตอนที่เด็กเกิดมาอาจารย์ยุภาตั้งชื่อบุตรของตนว่ายุวศักดิ์คือเอาชื่อของพ่อกับแม่นี่ไปรวมกันแต่ว่าเมื่อแปลออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ความอะไรนักอาจจะแปลได้ว่าศักดิ์ของเด็กซึ่งก็ไม่น่าจะมีความสำคัญแต่อย่างใดเมื่อนานเข้าอาจารย์เริ่มจะเห็นว่าชื่อที่ตัวตั้งลูกของตนเนี่ยมันออกจะเฉยๆแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะต้องปล่อยไปตามเรื่องฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่ายุวศักดิ์แกยังมีความไว้ใจฉันในฐานะที่เป็นแม่เท่าที่แกแสดงออกมาเพราะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะไว้วางใจฉันกี่มากน้อยแต่ฉันสังเกตดูรู้สึกว่าที่แกไว้ใจฉันและบอกอะไรฉันได้มากนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เด็กไว้ใจแม่และบอกอะไรกับแม่แต่ฟังดูแล้วเหมือนกับคนที่มีปัญญาและความรู้พูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งมีปัญญาและมีความรู้เท่าเทียมกับตนอาจารย์สมศักดิ์ได้ฟังอาจารย์ยุภาพูดเช่นนั้นก็เบิกตาโพร่งนะคะถูกแล้วอาจารย์สมศักดิ์พูดขึ้นเหมือนกับว่าได้พบสิ่งอะไรที่แปลกและใหม่เราได้วัดคุณค่ากันมาแล้วว่าเมตตานั้นมีน้ำหนักกว่าความรักของแม่และวันนี้ฉันได้รู้จากคุณอีกว่าปัญญาก็มีคุณค่าที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าความรักของแม่เช่นเดียวกันมิฉะนั้นเด็กจะไม่เชื่อคุณและจะไม่บอกอะไรคุณมากนักคุณพูดเรื่องอะไรคะขอโทษผมพูดในเรื่องที่คุณไม่รู้หรือยังไม่ได้รู้แต่จะต้องบอกให้รู้ต่อไปแต่ตอนนี้เก็บเอาไว้ก่อนผมพูดผิดเวลาไปเองอาจารย์สมศักดิ์พูดเหมือนกับคนรับผิดอะไรสักอย่างในขณะที่อาจารย์ยุภาก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ยุภาก็ถามเรื่องที่มาแล้วก็บอกกับเด็กตรงๆว่าเธอไม่เชื่อว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แต่เด็กน่าจะมาจากที่อื่นยุวศักดิ์ก็เลยบอกว่าเขามาจากที่เดิมคือบอกว่ามาจากที่เดิมอาจารย์ยุภาก็ถามต่อนะคะว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรือว่าเป็นดาวอีกดวงหนึ่งใช่หรือไม่ยุวศักดิ์ไม่ตอบซึ่งอาจารย์ยุภาก็มองว่าแกอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แกรู้แต่ว่าแกมาจากที่เดิมเท่านั้นจากนั้นอาจารย์ยุภาก็ถามต่อไปอีกว่ามาโลกนี้ได้เนี่ยมาได้ยังไงยุวศักดิ์ก็บอกว่าทางโน้นเขาบอกมาว่าแกมาด้วยยานชนิดหนึ่งและแกมิได้มาทั้งตัวแกมาแต่เชื้อซึ่งจะมาเติบโตขึ้นและออกมาเป็นรูปที่มีอยู่ขณะนี้ในท้องของแม่ซึ่งอยู่ในที่ใหม่คือเรียกที่ที่ตัวเองมาเนี่ยว่าที่เดิมแล้วก็เรียกที่ปัจจุบันที่บางเพลงเนี่ยว่าที่ใหม่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณใจเย็นๆเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดอาจารย์ยุภายกมือห้ามอาจารย์สมศักดิ์นะคะเมื่อเห็นว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยโอ้โหกระตือรือร้นแล้วก็ตื่นเต้นต้องการจะพูดอะไรสอดขึ้นมาซึ่งก็คงจะเป็นคำถามอาจารย์ยุภาก็เล่าต่อไปว่าถามยุวศักดิ์ต่อว่าที่เดิมของเขานั้นมีแม่ที่จะออกลูกให้เหมือนแกให้เหมือนเด็กเนี่ยได้หรือไม่ยุวศักดิ์ตอบว่ามีอ่ะ
้าวถ้ามีแล้วจะต้องมาหาแม่ที่ใหม่นี้ทำไมใช่ไหมคะอาจารย์ยุพาบอกว่าตรงนี้แหละที่ยุวศักดิ์ตอบชอบกลคุณฟังให้ดีนะคะแกบอกฉันว่าแม่เด็กที่เดิมของแกนั้นมีคุณภาพเสื่อมลงบางทีได้รับเชื้อเข้าไปแล้วกว่าจะคลอดเป็นตัวเด็กได้ก็ช้ากว่าปกติหรือมิฉะนั้นได้รับเชื้อแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยคือไม่ออกลูกให้สักคนเดียวที่นั่นเขารู้ว่าโลกของเรานี้มีคนอยู่แล้วก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเขามากถึงจะแตกต่างในทางขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อถือต่างๆแต่ในทางสรีระเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกันพอที่จะผสมพันธุ์กันได้เขาก็เลยส่งเชื้อมาทางยานที่จะมาสู่โลกแล้วเอาเชื้อใส่ผู้หญิงที่บางเพลงนี้ไว้ดิฉันถามว่าทำไมต้องเอาเชื้อใส่เข้าไปในผู้หญิงซึ่งอายุถึง80ซึ่งทางโลกของเราถือว่าไม่สามารถจะมีลูกได้แล้วเขาก็ตอบว่านั่นเป็นการทดลองสำหรับโอกาสข้างหน้าถ้าผู้หญิงที่นี่จะมีลูกได้เพียงอายุเท่าไหร่เขาจะได้จดจำไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดถ้าหากเขาจะทำต่อไปติดตามเรื่องแปลกๆประหลาดๆในกระว่าวที่บางเพลงได้ในตอนหน้าตอนที่12นะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ